อกันอีกแล้วนะคะกับ Lollipop Crochet by Bimoji ค่ะวันนี้เราจะมาดูการถัก F หรือว่าพันหัวเข็ม1ครั้งกันค่ะก็เริ่มต้นนะคะด้วยการถักโซ่ฐานตามจำนวนที่ต้องการนะคะจากนั้นก็พันหัวเข็ม1ครั้งตามชื่อมันเลยนะคะแล้วก็แทงเข็มลงในโซ่ที่4จากเข็มนะคะนับดูอันนี้ไม่นับเนาะอันนี้ห่วง1 2 3 4โอเคแทงลงค่ะแล้วก็พัน1หัวเข็ม1ครั้งนะคะดึงผ่านโซ่ค่ะได้มา3ห่วงพันหัวเข็มอีก1ครั้งดึงผ่าน2ห่วงแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งดึงผ่าน2ห่วงสุดท้ายก็พันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงพันดึงผ่านได้3ห่วงพันหัวเข็ม1ครั้งดึงผ่านก็ดึงผ่าน2ห่วงสุดท้ายอีกรอบนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงพันหัวเข็ม1ครั้งดึงผ่านพันดึงผ่าน2ห่วงพันดึงผ่าน2ห่วงสุดท้ายค่ะมาดูกันค่ะแบบนี้อันนี้ที่เราโซ่ที่3โซ่แรกนะคะที่เราข้ามไปเราจะเรียกว่า turning chain ค่ะค่ะแล้วก็ถักต่อไปเรื่อยๆจนสุดแถวนะคะได้แล้ว1แถวค่ะมาต่อกันที่แถวที่2กันนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่3ในการถัก F ทุกๆแถวก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่3ตลอดค่ะเสร็จแล้วก็กลับงานนะคะทีนี้มาให้เพื่อนๆทายกันดูอีกว่าเราจะเริ่มแถวแรกกันตรงไหนไม่ใช่แถวแรกเริ่มหลักแรกตรงไหนนะคะระหว่างตรงนี้หลักแรกกับหลักที่2ของแถวที่แล้วคำตอบคือหลักที่2ค่ะเพราะว่าเราจะข้ามหลักแรกไปเรามีโซ่3ที่เราเริ่มต้นงานไว้เป็น F แรกของแถวอยู่แล้วเราจึงข้ามหลักนี้ไปค่ะก็ถักต่อไปจนสุดแถวนะคะค่ะก็ได้เกือบสุดแถวแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าหลักสุดท้ายเราจะถักลงตรงไหนนะคะถักต่อไปก่อนอันนี้เสร็จยังคะคำตอบคือยังค่ะเพราะว่าหลักสุดท้ายเราจะถักลงตรงโซ่3หรือ turning chain ที่ของแถวที่แล้วนะคะโดยการแทงเข็มลงตรงใต้ห่วงหน้าและห่วงหลังของโซ่นะคะมันจะแน่นๆหน่อยก็ดึงได้ละจบแถวไหมนับลองนับดูเราได้13เหมือนเดิมไหม1 1นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ค่ะเสร็จแล้วขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะโครเช่ใครๆก็ทำได้ค่ะ